ก่อนจะไปดูโครงข่ายตาสับป,ประรดนะคะมาร่วมยินดีกับทิพยะประกันภัยค่ะซึ่งเป็นประกันภัยบริษัทแห่งแรกของไทยนะคะที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO จากประเทศอังกฤษค่ะดรสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนถแถลงการรับมอบใบรับรอง ระบบมาตรฐาน ISO IEC 27001 2013จาก United Kingdom Accreditation Service นะคะหรือว่า UKAS ซึ่งเป็นองค์กรตรวจร,รับรองมาตรฐานระดับโลกของประเทศอังกฤษซึ่งทิพยาบรกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรอง ISO IEC 27001 2013ทุกระบบด้าน IT สารสนเทศในองค์กรในการดำเนินธุรกิจประกันภัยเพื่อ รองรับการเข้าสู่การเป็นดิจิทัลอินชูแรนซ์อย่างเต็มรูปแบบค่ะดรสมพรกล่าวว่าการที่บริษัททิพยประกันภัยได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง2ระบบมาตรฐานสากลน,นี้ถือเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้องค์กรในยุคดิจิทัลพร้อมกับให้ความสําคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหลักของธุรกิจที่มีความมั่นคงปลอดภัยต่อความเสี่ยงหรือวิกฤตต่างๆได้อย่างเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพค่ะมาต่อกันที่โครงข่ายตาสับป,ประรดนะคะคืนนี้เริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีการประชุมเพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นในระดับจังหวัดนะคะเพื่อให้การดําเนินงานนั้นมีประสิทธิผลค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นระดับจังหวัดเพื่อเสนอผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนพลังชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนและติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นค่ะ ไปที่จังหวัดลำปางค่ะภายในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3และพี่ๆนักเรียนชั้นป .1 ค่ะที่ต่างรอคอยการจัดกิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี่ยมนะคะเริ่มจากให้พี่นักเรียนชั้นป .1 เข้าแถวเรียงคู่กับน้องๆอ,อนุบาล3ค่ะพี่ๆก็ได้ถอดผ้าเอี่ยมให้น้องนะคะก่อนที่จะจูงมือกันเดินรอดซุ้มประตูบรรยากาศก็มีแต่รอยยิ้มทั้งนักเรียนครูและผู้ปกครองค่ะ ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทิ์จังหวัดนครสวรรค์จัดงานเปิดบ้านวิชาการสืบสารประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการการเปิดบูธขายของแนะแนวการศึกษาการแสดงศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนรำของกลุ่มอาเซียนและยังเปิดโอกาสให้มีการประกวดวงดนตรีประเภทโฟกซองการแสดงดนตรีสดของนักเรียนอีกด้วยค่ะ ส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมอบเก้าอี้สุขาภาสุขแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาตามโครงการเก้าอี้สุขาภาสุขเพื่อสมมอบต่อให้คนพิการและผู้สูงอายุที่ออกแบบโดยคุณสมานคุณากรภัยบูนสิริผู้ก่อตั้งโครงการเก้าอี้สุขาภาสุขและก็มีความตั้งใจว่าจะมอบให้ครบทั้ง77จังหวัดค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นําข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาและมอบพันปลาถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและชาวบ้านค่ะ ปิดท้ายโครง่ายตาสะับะรดด้วยสำนักง,งานปปสนำโดยนายสิรินยาสิทธิชัยเลขาธิการปรปรสเป็นประธานในพิธีการปิดอบรมพร้อมมอบวุธิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกใช้อาวุธโดยเครื่องจำลองสถานการณ์รุ่นที่8ประจำปี2561ให้แก่เจ้าหน้าที่9หน่วยงานที่ผ่านการฝึกโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสหพ,พันธ์ออสเตรเลียค่ะ คลิปจากโลกโซเชียลในค่ำคืนนี้นะคะมีคลิปการแชร์ภาพขององค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมในงานแห่เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนว่าโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักมากแต่ว่าปีนี้นะคะองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมเป็นลมค่ะก็มีการแชร์คลิปกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนาะนาะนะนะลองไปดูคลิปนี้กันค่ะ จังหวะนี้แล้ค่ะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวได้ถ่ายบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในบรรยากาศการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพภาคกลางวันในงานตรุษจ,จีนปากน้ําโพขณะที่กําลังแห่ริว้วขบวนไปบนถนนสายมาตุลีนะคะน้องน้ำโมอายุ16ปีคนนี้ได้รับเลือกให้ทําหน้าที่องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมก็เป็นลมลม้ลมลงในขณะที่กําลังทําการแสดงเจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องรีบมาปมะถม กระแสในโซเชียลบางส่วนก็บอกนะคะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศร,ร้อนจริงๆก็เลยทําให้องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมเป็นลมแต่หลายๆคนก็มีความเชื่อนะคะว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ขององค์เจ้าแม่กวนอิมเข้ามากระทบร่างองค์สมมุติทําให้ได้รับรู้ถึงชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ของงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพซึ่งล่าสุดก็ทราบว่าอาการปลอดภัยแล้วไม่ได้เป็นห่วงแต่อย่างใดค่ะ มาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเด็กค่ะต้องดูแลดีๆเลยนะคะผู้ชมอย่างที่เห็นน้องน่าจะเล่นซนไปหน่อยนะคะสีสาแล้วก็ตัวเข้าไปติดอยู่ข้างในผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็พยายามที่จะดึงรั้วเหล็กนี้ออกมาแต่ว่าก็ไม่ได้จริงๆนะคะน้องก็ติดอยู่ข้างในแบบนี้นะคะก็พยายามที่จะช่วยกันเต็มที่สุดท้ายต้องดันให้เด็กเข้าไปในรั้วแล้วก็ให้เดินออกมาอีกข้างหนึ่งของรั้วนะคะ โชคดีจริงๆที่น้องไม่เป็นอะไรสุดท้ายก็เดินค่อยๆเดินตะแคงตะแคงออกมาได้ในที่สุดยังยิ้มได้ก็ใจหายใจคว่ำกันไปพักหนึ่งนะคะเป็นอุทาหรณ์เตือนว่าดูเด็กให้ดีๆนะคะไม่ควรที่จะให้เด็กเล่นกันตามลำพังแบบนี้นี่ยังถือว่าโชคดีนะคะที่ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณมนรัต์การเกตค่ะจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ